วิสัยว้าไงมาดูได้ด้วยอ่ะเฮ้ยหูเด็ดมากอ่ะเห็นสิเดินยิ้มแบบนี้มาแต่ไกลนะคะแน่นอนว่าสิจะพาทุกคนมาทำฟันแต่ขอบอกว่าศูนย์ทันตกรรมที่นี่เนี่ยไฮเทคมากจริงๆนะคะแล้วบอกว่าเป็นแบบอะไรที่ disrupt วงการทันตกรรมในประเทศไทยเลยจริงๆอะต้องบอกว่าวันนี้อยู่ที่ Digital Dental Center ธนบุรีบำรุงเมือง Hospital เดินทางมันไม่ไกลเลยค่ะคือแบบว่าที่สำคัญที่สุดที่เนี่ยมีอุปกรณ์ต่างๆที่ไฮเทคสุดๆเริ่มต้นมาตั้งแต่การแบบตรวจฟันแบบเบสิกเบสิกนะไปจนถึงการทำรากฟันเทียมที่แบบต้องใช้เวลานานมากเมื่อก่อนเพราะว่าเทคโนโลยีวันนี้ถ้าใครเกิดมาไม่สวยก็ต้องสวยแล้วล่ะค่ะเอ๊ะจำได้ไหมว่าก่อนหน้านี้เนี่ยการตรวจฟันของเราเวลาเราไปเจอหมอเนี่ยหมอขาซี่ปวดฟันซี่นี่ค่ะเขาก็จะเอากระจกให้ซี่ถืออันนึงใช่ไหมแล้วก็เอาแท่งที่มีแบบว่ากระจกอยู่ตรงปลายแล้วก็แย่ดูในซี่นี่เดี๋ยวทำซี่เอาอะไรไปจิ้ม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 ใช่ไหมแต่ตอนเนี้ยจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเพราะว่าการตรวจฟันมันจะใช้เทคโนโลยีหมดเลยคุณหมอคะคุณหมอสวัสดีค่ะครับเข้ามาในห้องนี้แล้วเสียวฟันของคุณหมอหน้าตาดีด้วยแล้วจริงๆแล้วเครื่องนี้มันดียังไงคะเครื่องนี้ครับมันสามารถถ่ายรูปในช่องปากได้นะครับทีนี้พอเราถ่ายรูปในช่องปากปุ๊บเราสามารถเอาภาพเนี้ยมาโชว์ให้คนไข้ดูได้เพราะนั้นคนไข้สามารถถ่างดูเข้าไปดูคุณหมอก็สามารถอธิบายตรงนี้มีฟันผุนะหรือตรงนี้มีหินปูนนะนะครับก็จะดีกว่าที่เขาเอาแบบเหล็กๆมาจิ้มๆดูผุจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่ดีกว่าเราส่องกระจกให้คนไข้ดูคนไข้บางทีมันมองไม่ชัดไงครับโอเคค่ะหน่วยก็ตายมาแล้วดูเลยค่ะคุณหมอคุณซีไม่ต้องเก่งนะครับเก่งค่ะจะไม่เก่งยังไงล่ะคุณหมออ่ะเดี๋ยวให้ฟังเลยนะครับตัวกล้องเราก็จะทำการถ่ายรูปฟันในช่องปากของคุณซีนะครับสบายกับพิมพ์ปากไหมครับอืมค่ะพิมพ์ใส่แต่บางทางเนี่ยถ้าไม่สำคัญตัวเครื่องมันก็สามารถเติมให้ได้ทีนี้นอกจากที่เราจะสแกนฟันบนและฟันล่างเราสามารถบันทึกการส่งฟันได้ด้วยส่งเหมือนกัดฟันนี้เหรอคะใช่เดี๋ยวผมจะทำให้ดูครับสีอ้ากว้างเลยนะครับนี่กัดฟันลงมาปกติเลยครับเรียบร้อยครับมันบันทึกเสร็จแล้วมันเอาไปทำอะไรได้บ้างคะทำได้หลายอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นการบันทึกเพื่อเก็บข้อมูลของเราไว้นะครับว่าในปัจจุบันเนี่ยฟันเราเป็นอย่างนี้อนาคตเรามาสแกนใหม่ฟันของเรามีการสึกอะไรไปหรือเปล่าหรือฟันไหนมีการแตกไปหรือเปล่าว้าไงมาดูได้ด้วยอ่ะเฮ้ยหูเด็ดมากอ่ะแล้วสีตัวนี้ที่ได้มันเป็นสีเขาเรียกว่า real color นะครับก็คือฟันสีจริงๆเป็นอย่างนี้เราสามารถดูได้ด้วยโอเคค่ะหลังจากที่เราได้ฟันเป็น3มิติแล้วเรียบร้อยคุณหมอจะส่งเข้าเครื่องมาวินิจฉัยอะไรกันตรงนี้เลยใช่ไหมคะใช่ครับลุยเลยค่ะคุณหมอจากเดิมนะครับที่คุณหมอต้องดูฟิล์มเอ็กซเรย์แล้วก็ใช้ประสบการณ์ในทำงานในการทำรากเทียมด้วยเทคโนโลยีเนี่ยเราก็สามารถทำให้การทำงานง่ายขึ้นแล้วก็รวดเร็วมากขึ้นรวมถึงเทคโนโลยีตัวนี้ในเคสที่ไม่ซับซ้อนเราสามารถจะฝังรากเทียมนะครับแล้วก็สามารถเอามาพิมพ์ปากสแกนทำฟันคนไข้ให้เสร็จภายในวันเดียวได้เลยวันเดียวจากที่เราต้องรอแบบรากฟันอะไรเป็นเดือนๆใช่ไหมคะคุณหมอคะแล้วอย่างเวลาที่แบบเราเคยเห็นคนยุคเก่าๆที่พอเขายิ้มออกมาแล้วฟันเขามันเป็นคนละสีกันมันก็จะแบบให้ความรู้สึกนี่ไม่จริงเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับแล้วถ้าเราใส่เข้าไปเดี๋ยวนี้มันเป็นยังไงคะเราปรับสีให้มันเหมือนสีฟันอื่นๆที่เป็นธรรมชาติได้ไหมครับด้วยเทคโนโลยีเราสามารถช่วยใช้ตัวนี้เข้ามาช่วยในการเลือกสีฟันได้เช่นนะครับฟันหน้าเนี่ยเราก็สามารถเห็นโอ้ยเฮ้ยนี่คือเห็นเป็นเหมือนชาร์จสีเมื่อก่อนที่ต้องเอาชาร์จสีมาเทียบเลยอ่ะใช่ครับเวลาที่เราไปทำฟันปลอมแล้วก็ชอบสีนี้ได้ฟันตัวนี้เราก็จะเลือกมาเป็นสีเดียวกันว้าวสุดยอดไปเลยล้ำมากจริงๆแล้วเนี่ยครับตัวนี้ฟันตัวนี้สามารถส่งไปให้คุณซีเก็บไว้ก็ได้นะครับให้ซีเอาไว้โพสโซเชียลใช่ไหมคะใช่ครับเก็บไว้เป็นสมบัติของคุณซีเลยครับเนี่ยคือเทคโนโลยีที่เราต้องการจริงๆแล้วมัน disrupt วงการทันตกรรมสุดๆเลยเพราะฉะนั้นใครที่มีความจำเป็นในเรื่องของการทำฟันในแบบเนี้ยต้องดูตอนนี้ให้จบเพราะอันนี้ยังไม่ใช่ไคลแม็กซ์เดี๋ยวไคลแม็กซ์อยู่ในห้องถัดไปเดี๋ยวไปดูกันนะคะเพราะว่าการตรวจยังทันสมัยขนาดนี้แล้วการซ่อมแซมหรืออัปเกรดให้ฟันเราสวยเหมือนฮอลลีวูดเลยเนี่ยทำได้ยังไงบ้างค่ะไปค่ะคุณหมอค่ะไปแล้วค่ะเรื่องลึกเบื้องหลังของเทคโนโลยีนั้นหลังห้องนี้กันค่ะโอ้โหเครื่องเต็มเลยอันนี้เอาไว้ทำอะไรบ้างคะเนี่ยอันนี้เป็นเครื่องที่สำหรับไว้เจีย
เวลาต้องการจะสร้างฟันขึ้นมาจะเห็นว่าที่อยู่ตรงกลางที่เป็นสีๆนะครับคือเซรามิกที่ทำฟันใช่ครับมุ้งเป็นสีอย่างนี้ก็มีใช้ทำฟันธรรมชาติก็ได้ครับเจียก็คือว่าพอเราได้รูปทรงฟันนี้เราต้องการจะเจียแล้วมันก็จะมาจนเป็นทรงฟันขึ้นมาใช่แล้วต่างกันยังไงล่ะคะมันจะมีบางเครื่องเป็นเครื่องกึ่งแห้งครับกับเครื่องกึ่งเปียกก็เป็นแค่กระบวนการของมันเฉยๆขึ้นอยู่กับวัสดุที่เราใช้อันนี้อาจจะเป็นสีที่คุณซีน่าจะคุ้นเคยเราเรียกว่าเป็น 3D printer ครับอ๋อแต่ไม่เคยเห็น 3D printer ของวงการการทำฟันอะ 3D printer ก็คือเราจะปริ้นเป็นตัวฟันในบางกรณีเราอาจจะต้องการตัวฟันแบบจำลองตัวนี้ก็จะทำให้เหมือนสิ่งที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ออกมาสโลว์ความเป็นจริงหมายความว่าก๊อปปี้ฟันเราออกมาแล้วให้เห็นเป็นรูปเป็นร่างแบบนี้สมมติฟันเมื่อสักครู่นี้ที่ได้เห็นนะคือแบบว่าเป็นฟันหลออย่างนี้ใช่ไหมแล้วเขาต้องปริ้นออกมาเพื่อวินิจฉัยอะไรที่ละเอียดมากขึ้นเนี่ยก็เลยจะปริ้นมาเป็นตัวอย่างฟันของเราที่เหมือนของจริงใช่เลยครับแต่แบบตรงที่หลอไปจะได้รู้ว่าเราจะเป็นแบบไหนตัวนี้ก็จะเป็นไซส์เดียวกับฟันเราเลยโอ้โหอุปกรณ์เยอะดีจังเลยค่ะแล้วห้องนี้เอาไว้ทำอะไรคะห้องนี้ก็จะเป็นห้องที่ช่างหัตถกรรมของเรานะครับช่างแล็บของเราทำงานทำตัวชิ้นงานอันนี้ก็คือเขากำลังทำลงสีตัวฟันอยู่ครับแต่ละตัวราคาไม่เท่ากันความแข็งแรงไม่เท่ากันเพิ่งรู้ว่าแบบมันมีแบบเวอร์ชันใสๆเมื่อกี้ที่เครื่องเจียเมื่อกี้อาจจะยังนึกภาพไม่ออกแต่พอมาเห็นตรงนี้เข้าใจแล้วเพราะว่าเขากำลังเพนติ้งเหมือนงานอาร์ตเลยอ่ะอันนี้คือการเพนติ้งให้สีใกล้เคียงเหมือนกับฟันจริงของคนที่กำลังจะทำฟันมากที่สุดใช่ครับเพนกันอย่างนี้เลยเหรอคะเป็นชิ้นๆอย่างนี้เลยเหรอคะใช่ครับเป็นงานเรียกว่าเป็นงานเฉพาะแต่ละคนเลยครับว้าวยอดมากจะเรียกว่าเป็นงานศิลปะก็ได้ครับถามซีว่าบริการทั้งหมดเนี่ยที่ซีพาทุกคนมาชมเนี่ยมันเหมาะกับใครซีจะบอกว่าเหมาะกับทุกคนที่อยากทำฟันตัวเองให้มันสวยงามดีงานคือเอาเป็นภาพแบบชัดๆไม่ใช่แค่ภาพอย่างเดียวนะเพราะว่านอกจากแบบมีภาพ 3D ในห้องการตรวจแล้วยังแบบทำออกมาเป็นโมขึ้นมาให้เห็นชัดๆได้เลยนะคะแล้วก็รวมไปถึงการทำฟันที่เป็นลากฟันเทียมเนี่ยที่ใช้เวลาแบบจากยุคก่อนนานมากมาจบกระบวนการ1วันมีอีกคำถามนึงแต่ว่าเหลือบตามองเห็นท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวัสดีค่ะเชิญตรงนี้เลยค่ะขออนุญาตถามเลยหนึ่งคำถามก่อนจบเลยค่ะอยากรู้ว่าโรงพยาบาลนี้คือเปิดใหม่มากใช่ไหมตั้งแต่เดือนมกราคม2019คือจริงๆเทคโนโลยีที่เป็นดิจิทัลแคทแคมเนี่ยเพิ่งมีมาไม่กี่ปีแล้วก็มันก็พัฒนาการได้อย่างรวดเร็วมากไม่ต้องตกใจแคทแคมของคุณหมอคืออะไรที่จะเล่าให้ฟังง่ายๆนะคะคือคุณหมอบอกซีแล้วว่าจริงๆในศูนย์อย่างเยอรมันหรืออเมริกาเนี่ยนะคะคือเขาแยกกันเหมือนกับศูนย์แคทเป็นเหมือนศูนย์แบบสำนักงานสถาปนิกอะนึกออกป่ะแนวออกแบบอะบริษัทนึงแล้วคุณจะต้องเสียเวลาไปอีกบริษัทนึงเพื่อที่จะทำฝันนึกออกไหมคะก็เหมือนกับอันนั้นวิศวะอันนี้สถาปัตย์นะคะแนวความคิดนั้นของคุณหมอคือที่เนี่ยเลยตอบโจทย์ในการรวมทั้ง2 อย่างเนี่ยให้มันจบได้ในที่เดียวมันก็เลยเสร็จวันเดียวรวมไปถึงอุปกรณ์ครบช่างก็อยู่ครบคุณหมอก็พร้อมทำให้ได้เลยแล้วก็ข้อผิดพลาดเนี่ยคงจะแบบเรียกว่าเป็นศูนย์เลยเพราะว่าใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเติมเต็มทั้งหมดนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยลดความเจ็บปวดลดการเสียเวลาเทคโนโลยีมันช่วยแล้วทุกอย่างค่ะขึ้นอยู่กับว่าความจำเป็นในชีวิตคุณจะต้องมาถึงที่นี่แล้วมาทำหรือยังและนี่จะเป็นหนึ่งในทางเลือกที่น่าสนใจมากๆของคนที่ต้องการอัปเกรดฟันของตัวเองให้มันดีขึ้นให้มีความมั่นใจมากขึ้นหรือมาซ่อมแซมให้มันสามารถกลับมาใช้ได้เหมือนเดิมขอบคุณคุณหมอด้วยแล้วกันนะคะที่ให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีดีๆแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นศูนย์แรกๆในประเทศไทยเลยที่ทุกอย่างรวบตึงอยู่ครบในที่เดียวค่ะวันนี้ลาไปก่อนใส่ลิงก์ไว้ให้แล้วนะสำหรับใครที่อยากจะตามมาทำฟันหรือปรึกษาคุณหมอที่นี่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ